ไปได้ไหมไปไหนครับผมไปเที่ยวด้วยหมดครับผมคันหน้าครับผมโอ้โหตายแล้วตายแล้วกระเป๋าผมไว้ไหนดิไปเที่ยวเองเป็นเจ้าบุญหลงพร้อมเดินทางสวัสดีครับสบายดีพี่น้องกว้างไปไม่มีเมียไหมพันธุ์มีวันนี้บ้าเมียไม่มีครับผมใครนั่งอยู่นี่จ้ะไม่ใช่มีพันธุ์มีบ่ไม่ใช่ครับผมผมมาคนเดียวผมเองเนาะผมมาโดดๆอ๋อคุณขึ้นบนนะครับผมโอ้โหคงไม่ไหวครับผมสวัสดีครับผมพรานหนีหนีเข้าป่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนหนีไปเที่ยวลาวนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านของด่านพรมแดนนครพนมด่านพรมแดนนครพนมนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทำหนังสือเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาทำประมาณ10นาทีครับเพราะว่าผมมาเป็นคิวที่2นะครับก็มีแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับก็กับเงินสาย16บาทก็ไปได้นะครับมีกี่วันนะกี่วันนะอันไหนครับ3วันบัตรนี่ตัวนี้อยู่ได้3วันครับแต่ว่าคือจะออกนอกเมืองไม่ได้นะเราข้ามไปที่ไหนก็อยู่ได้แค่เมืองนั้นอยู่ที่เมืองท่าข้ามนะครับผมตัวนี้อยู่ได้3วัน3วันครับวันนี้เราก็มากับคุณสวัสดีครับผมพานมีนี่เข้าป่าครับผมโอ้โหพานมีนี่เข้าป่าแล้วก็คุณอะไรฮะบารานี่ชอบเข้าป่าแล้วก็ออนทัวร์ด้วยครับโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะครับสาวสวยของเราแล้วก็หนุ่มหล่อสวัสดีครับผมพันหมีหมีเมียเที่ยวครับผมโอ้โหแล้วก็สาวผู้พันนะคะใช่ไหมสาวผู้พันสายป่าค่ะสวยสาวสาวผู้พันสายลุยลืมสองเจ้าของพี่น้องเลยโอเคครับผมหลังจากนี้เราก็จะไปดูขั้นตอนการเอารถข้ามนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงนะครับโอเคเดินทางกันต่อครับผมวันนี้จะแตกสาวไหมบ้าหรอผู้ชายแมนๆเตะบอลจริงเลยนะคะคุณแม่ผู้ชายเตะบอลค่ะโอเคครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนแผนนะครับหลังจากที่ว่าจะขับรถข้ามนะครับแต่ว่าพาสปอร์ตรถของเราหมดอายุนะครับยังไม่ได้ต่อแต่ว่าถ้าต่อวันนี้ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะครับก็คือต้องได้จอดรถไว้แล้วก็นั่งเรือนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศช่วงนั่งเรือให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ก็ผมก็นี่ครับลากกระเป๋าแล้วก็ทีมงานนะครับสำหรับวันนี้การเที่ยวลาวของเราจะเป็นยังไงเราก็ไปติดตามนะครับเป็นจังหวัดที่สวยงามมากๆสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่จังหวัดนครพนมมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยขออนุญาตเดินทางไปขึ้นเรือก่อนนะครับเพราะว่าห่างจากจุดที่ผมจอดรถ1กิโลก็ต้องเดินลากกระเป๋าจูงไปนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อตั๋วทำเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วครับนี่กระเป๋าผมเปลี่ยนแผนใช่ไหมครับไม่มีแผนเลยมาแบบแปลกๆมาแบบแปลกๆมากครับกะว่าจะมาขึ้นรถแต่ก็ได้นั่งเรือครับก็ดีครับได้ชมบรรยากาศของการนั่งเรือด้วยนะครับโอเคครับก็เดินทางลงเรือกันดีกว่าเหยียบหน้ามีไปหันมันจะลื่นเหยียบเข่าเรือก็ลื่นโอ้โหนี่ครับบรรยากาศเรือของเราเป็นท่าเรือของจังหวัดนครพนมนะครับแต่ถ้าเป็นเรือใหญ่ก็จะนี่ครับถ้าเป็นเรือใหญ่จะเป็นเรือนั่งชมวิวตอนเย็นนะครับแต่นี่เป็นเรือเล็กก็คือสำหรับข้ามด่านนะครับคือช่วยคนเดียวยายๆเป็นที่ช่วยไว เดินทางกันดีกว่าครับผมตอนนี้เราก็ออกจากท่าเรือของจังหวัดนครพนมนะครับ
พร้อมเดียบถ้าคุณถามว่าผมพร้อมไหม ไม่ผมยังไม่พร้อมแลกเงินเสร็จขึ้นมีปะถึงได้นะครับนี่อันนี้คือพระธาตุอะไรนี่ตอนนี้เราก็จะเดินทางขึ้นไปอันนี้คือสวรรคเขตใช่ไหมขม้วนท่าแขกท่าแขกขม้วนอ๋อขม้วนท่าแขกไปขม้วนใช่ไหมครับครับผมเราก็จะเดินทางขึ้นไปผ่านพรมแดนของประเทศลาวนะครับก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาเที่ยวสปป.ลาวทั้งที่ผมเป็นคนนครพนมแต่ผมก็ยังไม่ได้ข้ามมานะครับก็วันนี้ก็ได้ถือโอกาสข้ามมาอย่างสปป.ลาวนะครับนี่โอ้บันไดก็ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อน้ำโขงขึ้นก็ระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณเดนเบคของเราก็นี่ถือกระเป๋าขึ้นนะครับโอเคครับหลังจากนี้ก็จะไปเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมก็จะไม่ได้ถ่ายว่าเขาไม่ให้ถ่ายข้างบนนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ออกมาจากด่านท่าตรวจแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปเช่ามอไซค์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องเดินก่อนนะครับเราค่อยไปต่อนะครับตอนนี้ก็คุณรณีนำทีมนะครับเพื่อไปหาที่พักแล้วก็ที่เช่ามอไซค์นี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัดวาอารามของที่นี่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นวัดนะครับนี่เขาอ่านว่าไงครับพี่รันศาลหลักเมืองอ๋อนี่จะเป็นศาลหลักเมืองของเราจะเขียนว่าหัวหลักเมืองอ๋อหัวหลักเมืองตอนนี้เราก็ถึงลานเช่าจักรยานยนต์แล้วนะครับอึ๊บอยู่ที่ลานนี่เลยครับนี่คุณรันนี่ของเราก็กำลังเลือกนะครับว่าจะเอาคันไหนวันละ8ปกติคุณมาคุณจะมาเช่าร้านนี้ใช่ไหมครับจ้าถูกดีอ๋อไม่ใช่ร้านถูกดีนะร้านเช่ารถ วันละประมาณแสนวันละแสนเป็นวันละเงินไทย180วันอ๋อเงินไทย180นะครับนี่เราสามารถเลือกหมวกกันน็อกได้จากตรงนี้เลยครับแต่ผมก็น่าจะเป็นสีฟ้านะครับให้มันเหมาะกับชุดที่ผมใส่นี่หลังจากที่เราเช่าหมอดแลกเงินนะครับเราแลกเงินก่อนแล้วก็เราก็จะจ่ายเช่าหมอดผมก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก็ตะปูตะปะสักนิดนึงนะครับผมก็ต้องรอถามคุณลันนี่นะครับว่าจะใช้จ่ายยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับเพราะว่าเป็นทริปครั้งแรกอันนี้จะเป็นเรทราคาการเช่ารถในแต่ละวันเนาะก็ประมาณนี้นะครับตาม CC นะครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ขึ้นมาก็จะแพงขึ้นมานะครับอันนี้ 1,600 ก็ประมาณนี้เลยครับผมเรื่องที่เราเชียร์คือรถต่ำกันนี่คือแพงอันนี้สองพันดอลลาร์นี่คือแล้วล่ะตรงตามมันอ๋อแล้วคือสมมติว่าคือตำรวจกักโลดไว้นะแบบลูกค้าตรงเที่ยคือนักตำรวจแบบเข้าเลยหลังจากที่เราได้มอไซค์มาเราก็จะขับไปหาที่พักกันนะครับนี่เรามีทีมงานของคุณรันนี่นะครับที่จะเดินทางไปหาที่พักวันนี้นะครับจะไปดูก่อนว่าจะมีที่ว่างไหมตอนนี้ที่พักเต็มหมดนะครับเพราะมันมีเทศกาลเนาะใช่ไหมมันเป็นงานพระธาตุสีโคตบองของฝั่งลาวใช่ฝั่งไทยก็จะเป็นงานพระธาตุพนมอ๋อมันก็เลยเต็มตอนนี้ก็คือหาที่พักนะครับผมนี่บรรยากาศเสาร์อาทิตย์ด้วยนะเสาร์อาทิตย์คนไทยมาเที่ยวเยอะอ๋อเสาร์อาทิตย์คนไทยมาเที่ยวเยอะเนาะแมนที่พ
ี่น้องโดยขน้อยตอนนี้เราก็จะพากันไปกินเฟอตอนนี้เราจะพาไปกินเฟอนะครับเพราะว่ายังไม่กินข้าวเที่ยงนะครับก็ทำธุระยังไม่เสร็จตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกินเฟอกันเลยแล้วเราก็จะไปต่อที่ท่าฝรั่งนะครับแล้วก็จะไปถ่ายบรรยากาศของวิวชุมชนที่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกับข้าวนะครับเป็นร้านเฟอนะครับก็ร้านเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่ายังไม่รู้จักรสชาตินะครับเราต้องไปชิมดูนี่ครับร้านก็จะอยู่ประมาณนี้ห่างถนนใหญ่นะครับมีตรงนี้ก็จะมีอีกร้านนึงนะครับขับมาเรื่อยๆก็จะเป็นร้านนึงโอเคครับผมเดี๋ยวผมถ่ายตอนกินเฟอร์นะครับเดี๋ยวมีเฟอร์ไหมเดี๋ยวซาบูมานกินก่อนเองอันนี้เป็นเฝอนะครับเฝอจากฝั่งลาวแต่ถ้าเป็นฝั่งไทยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวโดยไปแล้วเป็นบอกคนลาวหันก๋วยเตี๋ยวสิก๋วยเตี๋ยวฝั่งไทยก๋วยเตี๋ยวฝั่งไทยแต่ที่นี่เรียกเฝอนะครับมันก็จะมีกับแก้มขึ้นมาก็จะเป็นผักแล้วก็มะนาวกินดองอะไรพี่นันกินกับเฝอมะนาวก็มันมีผักหลายอย่างจะต้องมีเกลือมีแก้วเล็กๆแล้วก็มีเครื่องดื่มสีขาวเอาไว้ป๊อกจริงๆนะเขาให้กินกับเบอร์ลาวแซ่บเข้ากันแล้วเราต้องใส่อะไรอีกไหมนี่ก็แล้วแต่คุณเลยใส่แล้วก็ได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรานี่แหละอ๋อปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวโอเคครับผมวันนี้ผมขอปรุงก่อนนะครับผมก็ยังงงๆอยู่สีอะไรสีขาวเพราะว่าบอกว่าก็ต้องมาสีม่วงกว่าแล้วเพราะว่ามีกีตาร์อะไรนะเราคนเฝ้าคนเดียวไปบ่อยมีไรยายจะตายแล้วโอ้ยแม่เราหน้าขาวจังเลยเผ็ดมากตอนนี้อันนี้จะเผ็ดนิดหน่อยส้มตำตอนนี้เราก็กินอาหารเสร็จแล้วนะครับกินเฝอเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อที่ท่าฝรั่งนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการไปก็ประมาณ15นาที3โลนะครับจากในเมืองไป10กิโลอ่ะ10กิโล10กิโลอ๋อ10กิโลครับผมเข้าใจผิดจากนี้ไป10กิโลก็ใช้ระยะการขับขี่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับถนนแบบมันทำความเร็วไม่ได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยก็จะขายแตงโมนะครับแตงโมตกคือบอกเก็บเอาล่ะวิวสวยมากอย่างเดียวนะครับผมโอ้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 ยังอยู่นี่โอ้โหหุ่นทางควันมากครับผมพร้อมกับคุณแดงโอ้โหมองเลยมองในกล้องอาจจะไม่เห็นชัดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือควันมากโอ้โหเหมือนอยู่ในดงหมอกนะครับสวัสดีครับ
ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงท่าฝรั่งนะครับเราเพิ่งจอดรถมาแล้วก็ทางเข้ามาก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าฝุ่นมันเยอะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นประตูทางเข้าเลยนะครับก็จะมีรถไอติมมาจอดขายให้เรากินนะครับน้องน้องน้อยนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวแล้วก็ปันไปไหมคนต่างชาติฝรั่งนะครับก็เยอะพอสมควรนิดนึงแต่ว่าอันนี้เขาก็กลับหมดแล้วนะครับก็ผมมาก็ประมาณบ่ายสามเขาก็พากันกลับแล้วมาข้างในแล้วนะครับเราก็จะผ่านประตูเวลคัมเข้ามาครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีร้านค้าร้านขายนะครับก็ร้านค้าร้านขายก็จะมีประมาณนี้ครับผมส่วนนั้นก็น่าจะเป็นที่พักนะครับสำหรับคนที่เช่าที่พักนะครับเป็นห้องพักนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนู่นอันนั้นก็จะเป็นร้านอาหารปิ้งไก่นะครับเสื้อผ้าร้านกาแฟนี่สะพานแดงในตำนานของท่าฝรั่งนะครับมันเจ็บลูกมันเจ็บมันเจ็บนี่แพแต่ละที่นี่อันนั้นแพเสียตังค์ใช่ไหมครับอ๋อฝั่งโน้นใช่ไหมครับฝั่งโน้นจะเป็นห้องพักครับอ๋อเห็นแพฝั่งโน้นคือเป็นแพห้องพักแล้วก็ด้านบนฝั่งนั้นจะเป็นมังกะโลเป็นที่พักเหมือนกันครับมังกะโลราคาจะถูกกว่าโอ้วิวส่วนเรือนแพราคาจะแพงกว่าแต่ว่าคือจะได้เรือคายักห้องละลำผมชอบตรงที่ปลานี่นะนี่ปลาเยอะมากครับผมแล้วก็สาวๆด้วยนะมีสาวๆด้วยนะนั่นแหละผมบอกว่ามีสาวเยอะของมากผมเลยนะนี่อันนี้เราสามารถถ่ายรูปแค่ตรงนี้ใช่ไหมพูดทับไปเลยของเขาของเขาชอบตัวบ่กองเขานี่ก็จะเป็นที่พักนะครับคืนละไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าคืนเท่าไหร่นี่ที่พักข้างบนนี้สวยมากนะครับผมข้างบนนี้ก็จะถูกกว่าข้างล่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรือนแพก็จะแพงกว่านะครับบรรยากาศที่แบบอย่างแจ่มนะครับที่พักสวยมากนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งน้ำข้างหลังก็จะเป็นภูเขาราคาก็จะแตกต่างกันออกไปของแต่ละที่นะครับข้างบนก็จะอีกแบบนึงส่วนข้างล่างแพริมน้ำก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ข้างล่างก็น่าจะได้พายเรือคายักนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มน้ำเป็นสีเขียวมรกตคักมากเลยนะครับผมภาษาผมว่าคักอีหลีบวได้คักเล่นๆนะครับนี่ที่พักของท่าฝรั่งนะครับที่ผมพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับมีสาวๆครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแพข้างล่างนะครับมีปลาด้วยนะครับอันนี้ราคาจะแตกต่างกันนะครับอันนี้จะแพงกว่าข้างบนใครบอกว่า
อันนี้จะเป็นวิวข้างหลังที่พักนะครับก็จะเป็นที่น่าจะเป็นลานแคมปิ้งนะครับแล้วก็จะมีเต็นท์ข้างหลังแบบนี้นะครับจะเป็นข้างหน้าโอ้สุดยอดมากครับผมโอเคครับผมหลังจากนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปที่ใหม่ต่อนะครับที่ท่าฝรั่งนี้ก็ตามที่ผมได้ถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นที่กินอาหารนะครับก็จะเป็นร้านอาหารเป็นที่เล่นน้ำเป็นที่พักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีหมอกสวยงามแล้วก็น้ำก็จะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าแล้งนะครับน้ำก็จะไม่เยอะหลังจากนี้คุณจะพาผมไปไหนครับผมจะพาพันหมีขับรถตรงเข้าไปเรื่อยมันจะมีหมู่บ้านอยู่ด้านในโอ้โหพาไปดูสามกูสาวอาบน้ำเหรอครับไปจะพาไปชมวิถีชีวิตด้านในโอ้สุดยอดมากครับจริงส่วนมากคนจะมาเที่ยวแค่ท่าฝรั่งแล้วก็กลับแต่เราจะขับรถเข้าไปด้านในนู่นครับโอ้โหมีผู้สาวอาบน้ำแน่นอนไอ้ยา